ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปสามารถติดต่อสื่อสารโอนเงินซื้อสินค้าหรือสั่งอาหารได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่การติดต่อกับราชการไทยนั้นกลับเชื่องช้าตามไม่ทันเทคโนโลยีหลายครั้งการขอรับบริการหรือขอใบอนุญาตต่างๆประชาชนยังต้องไปติดต่อกับราชการด้วยตนเองเสียต้นทุนทั้งการเดินทางและเวลาไปกับรถติดและยังหมดเวลาไปกับการมัวนั่งรอคิวเสียโอกาสในการทำอย่างอื่นอีกทั้งยังต้องเตรียมเอกสารจำนวนมากทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่ราชการมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ยังต้องให้กรอกข้อมูลซ้ำๆและเซ็นรับรองสำเนาซ้ำๆหลายๆชุดการทำงานด้วยกระดาษแบบนี้นอกจากจะสิ้นเปลืองและสร้างภาระให้กับประชาชนแล้วยังทำให้ราชการทำงานได้ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเพราะต้องเสียเวลาคัดลอกตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเป็นจำนวนมากการที่หน่วยงานหลายแห่งยึดติดกับการทำงานในรูปแบบกระดาษไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีได้นั้นเพราะกฎหมายในปัจจุบันหลายฉบับยังขาดการรับรองผลทางกฎหมายของการปฏิบัติราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กฎระเบียบที่เขียนว่าให้ยื่นเป็นหนังสือหรือลงลายมือชื่อก็ถูกตีความว่าต้องเป็นกระดาษและต้องเซ็นด้วยปากกาทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีคณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นกฎหมายกลางเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องความไม่แน่ใจของราชการโดยร่างนี้มีเป้าหมายหลักให้ประชาชนสามารถติดต่อกับราชการได้ง่ายและสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตขอรับบริการสวัสดิการหรือรับจ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐก็สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยถ้าต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ราชการก็สามารถส่งไฟล์ทั้งออนไลน์ได้ไม่จะเป็นต้องทำสำเนาหรือเซ็นรับรองอีกต่อไปนอกจากนั้นประชาชนยังสามารถขอรับเอกสารหรือใบอนุญาตผ่านทางออนไลน์และสามารถนำใบอนุญาตหรือเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไปใช้ได้เลยไม่ต้องคอยพกตัวจริงหรือเอาติดไว้ที่ข้างฝาเหมือนเดิมร่างกฎหมายนี้จะช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาให้กับประชาชนและช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวอีกทั้งยังเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตเพราะมีหลักฐานตรวจสอบได้ง่ายในภายหลังร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นความพยายามครั้งสำคัญของรัฐบาลไทยที่จะก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัลตามที่ได้มีกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่สิถึงจะเป็นบิ๊กร็อกของจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับความเจริญของเทคโนโลยีณขณะนี้เปลี่ยนแปลงกันไปทุกวินาทีทีเดียวนะครับการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถทำให้หลายๆอย่างที่เคยยากกลับเป็นง่ายแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คงต้องระวังเหมือนกันในสิ่งที่มันง่ายขึ้นนี้อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพรวมทั้งหมดนั้นเรื่องของเทคโนโลยีมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นคุณผู้ชมลองดูนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับกิจวัตรและก็ชีวิตประจำวันอันนี้ยังไม่รวมถึงการที่เราต้องไปติดต่ออะไรต่างๆตามสถานที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของเอกชนล้วนแล้วแต่ตอนนี้เขามีเทคโนโลยีนำมาใช้ในการเอื้อประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นรัฐบาลเองมีความพยายามในการที่จะนำระบบของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand 4.0 รัฐบาลดิจิทัลอะไรก็ตามทีสิ่งสำคัญคืออย่างแรกก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับโลกได้ด้วยนะครับสร้างโอกาสทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันแล้วเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทั้งกลุ่มทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการเท่าทันการใช้เทคโนโลยีรวมถึงเป็นการปฏิรูปในกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีการผ่านร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ครับวันนี้จะพูดคุยกันครับถึงร่างพระราชบัญญัติที่เพิ่งผ่านสภาสดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเจตนารมณ์
และการใช้งานจะเป็นแบบไหนพี่น้องประชาชนเองต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วเราต้องทำกันอย่างไรบ้างแล้วราชการจะให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหนคุยในภาพรวมทั้งหมดเลยครับวันนี้กับแขกรับเชิญของเราครับท่านแรกท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.ครับท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์สมาชิกวุฒิสภาครับท่านอนันตพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ครับครับท่านครับถามก่อนเลยว่าเจตนารมณ์ก่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ที่มีการเสนอและพิจารณาของสภาจุดเริ่มต้นของการที่คิดแล้วก็ร่างพระราชบัญญัตินี้มาพิจารณาเนี่ยมาจากตรงไหนก่อนฮะท่านอนันตพรครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอมานะครับก็สืบเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยบริหารราชการด้วยระบบดิจิตอลมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จสักทีนะครับหลังจากที่มีมติประเทศไทยที่8กันยายนปี63นะครับที่จะพยายามจะให้มีการพัฒนาขึ้นนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆยังไม่พร้อมในเชิงระบบและก็บุคลากรนะครับจึงได้มีการเรียกว่าพูดคุยกันแล้วก็ประเมินผลนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลกำหนดนะครับตั้งแต่ปี60ถึง79แล้วก็แผนไปรูป5ปีแรกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับจำเป็นต้องออกกฎหมายแบบนี้นะครับก็มีการผลักดันจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกรรมธิการด้วยนะครับสรุปว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกในการที่รัฐจะติดต่อราชการภาครัฐเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ต้องมายื่นเอกสารตนเองเป็นหลักนะอยากจะให้มีการใช้ยื่นผ่านทางสื่อที่ผลิตนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการส่งเอกสารส่งแล้วก็ไม่ต้องทำสำเนาถือว่าเอกสารส่งนั้นเป็นเอกสารที่สามารถจะใช้ได้ตามกฎหมายครับประเด็นที่สามก็คือว่าถ้ากรณีที่มีรูปแบบมีแบบฟอร์มนะครับรัฐมีกำหนดรูปแบบว่าจะต้องกรอกแบบรูปแบบนี้เนี่ยถ้ากรอกด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยครบถ้วนทุกรายการตามรายการที่กำหนดแล้วก็ถือว่าถูกต้องตามแล้วไม่มานั่งดูว่าแบบนี้ผิดนะเว้นผิดวักผิดอะไรนะก็ดูว่าให้ครบถ้วนตามเนื้อหานะครับอีกประเด็นคือถ้ากรณีต้องการเอกสารมากกว่า1ชุดเนี่ยบางหน่วยราชการบอกขอสำเนา2ชุดต่อไปนี้ส่งชุดเดียวพอครับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะไปทำสำเนาเองได้แล้วนะครับและอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเองจะมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยก็คือว่าถ้ากรณีพี่น้องประชาชนมาติดต่อที่หน่วยราชการแล้วท่านถือสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงไปหรือเอกสารตัวจริงไปเนี่ยถ้าเจ้าที่เขาต้องการสำเนาเนี่ยท่านไม่ต้องไปถ่ายเอกสารที่ร้านข้างๆแล้วท่านให้เจ้าที่ไปเขาถ่ายเองเลยเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องถ่ายเอกสารแบบนั้นเพื่อประกอบเอกสารเจ้าที่อันนี้กฎหมายพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์แล้วก็หลักของกฎหมายขั้นต้นครับฮะทีนี้สาระสำคัญอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าคือเน้นให้บริการพี่น้องประชาชนให้ใช้บริการได้โดยที่เอกสารเนี่ยส่งชุดเดียวแล้วมันก็จะไปรวมอยู่ในคลังส่วนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะท่านอนันตพรฮะทีนี้สาระสำคัญคือการที่จะใช้แน่นอนว่าหน่วยงานราชการต่างๆทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจมีความเห็นที่ตรงกันด้วยแล้วก็รับในเอกสารเหมือนกันจุดตรงนี้ก่อนที่เราจะนำไปใช้ต่อเนี่ยเรามีการคุยแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้บ้างไหมฮะท่านอนันตพรฮะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งหน่วยงานรัฐกับพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจก็ได้อันนี้ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนที่สองคือหน่วยของงานของรัฐด้วยกันพอไปยื่นหน่วยงานรัฐด้วยกันเนี่ยเวลาส่งถามกันส่งตอบกันหรือส่งหาเรื่องกันเนี่ยแต่ก่อนต้องรอเอกสารส่งไป20วันยังไม่ตอบ50วันยังไม่ตอบต่อไปนี้ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยเขาก็พิมพ์เสียงว่าส่งตอบกลับมาลดระยะเวลามากนั้นต่อไปในการติดต่อระหว่างหน่วยงานแล้วจะเร็วขึ้นพี่น้องประชาชนเวลายื่นเรื่องไปที่หน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ต้องถามไปอีกหน่วยนึงอีกหน่วยนึงถามไปอีกหน่วยนึงแต่ก่อนใช้เวลาหลายเดือนแต่ก่อนดีถามไปเยอะนะฮะแต่ต่อไปนี้ลดขั้นตอนคือตอบมาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยก็ถือว่าถ้าเขียนช้าตอบช้าคิดช้าแต่ส่งได้เร็วมันก็ยังลดขั้นตอนไปได้เพราะตอนนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ว่าหน่วยงานของรัฐด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะตอบเอกสารด้วยกันได้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่กฎหมายกำลังแก้ไขแต่นี้ที่ท่านพิธีกรถามเนี่ยถามว่ามันต้องปรับตัวมันต้องเรียนรู้อย่างไรไหมผมตอบง่ายๆแล้วกันนะครับในช่วงสองอาจจะมีการขยายความเรื่องนี้ก็คือในกฎหมายฉบับนี้เนี่ย
ตอนแรกก็มีความคิดว่าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันก็ง่ายเหมือนกันนะจะอยู่ส่งไปส่งมาจะพิสูจน์ได้ไหมจะยืนยันตัวตนได้ไหมว่าตัวจริงหรือเปล่าเอกสารจริงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้กฎหมายได้ระบุว่าให้มีหน่วยงานอยู่4หน่วยงานนะครับได้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาหลวงราชการเรียกว่ากพร.กพร.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการู้จักอยู่แล้วสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้อยู่ที่กระทรวงดิจิทัลแล้วก็อีกหน่วยนึงคือสำนักงานพัฒนาระบบดิจิทัลนะครับ4หน่วยงานนี้จะต้องมาจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนส่วนราชการสามารถที่จะมีมาตรฐานในการที่จะดำเนินการคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะทำยังไงนะต่างคนต่างทำเหรอกระทรวงกองไก่ของไก่ของปลาของมันก็ต่างคนต่างมีแบบรูปแบบที่ไม่เหมือนกันก็ให้สี่หน่วยงานนี้ไปประชุมหาเลยกันเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะให้เวลาอีก240วันอีก8เดือนนะฮะในการที่ให้สี่หน่วยงานนี้ไปคิดวิธีการเทคนิคให้เหมาะสมแล้วให้ทุกส่วนราชการเนี่ยสามารถทำเป็นแม่บทในการนำไปใช้ได้เพื่อความปลอดภัยป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะปลอดภัยของส่วนราชการปลอดภัยของประชาชนในการยื่นเอกสารแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วต้องให้ครม.เห็นชอบก่อนนะครับซึ่งครม.อาจจะให้คณะกรรมการดิจิทัลอะไรแล้วแต่ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ผมบอกว่าในบทฉบับนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่า240วันแล้วก็รอนะระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ยังไม่กำหนดเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปก่อนโดยใช้ช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบันที่หรือว่าช่องทางที่แจ้งอย่างแพร่หลายที่คือหน่วยงานกำหนดกันเองก่อนที่จะมีวิธีการกลางใช่ไหมครับก่อนที่มีวิธีการกลางหน่วยงานก็กำหนดไปก่อนเช่นบางหน่วยนี่เขาทำอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยบางหน่วยก็ให้ประชาชนแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่งอีเมลมาได้ส่งไลน์มาก็ได้หรือส่งเฟซบุ๊กอะไรก็ได้ถ้าเขาคิดว่าการยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนได้ถูกต้องเขาสามารถใช้วิธีการนี้ไปพังก่อนได้ท่านอนันตพรเชิญครับเชิญสรรพากรไงฮะที่ท่านบอกเมื่อสักครู่อันนี้เขาก็ทำมาหลายปีแล้วถูกไหมฮะส่งเอกสารยื่นภาษีเนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนี่คืออย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดว่าตอนนี้สรรพากรเขาก็นำร่องมาก่อนหน้านี้แล้วที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนโดยตรงถูกไหมครับใช่ครับฮะก็คือหน่วยงานนี้เคยทำมาก่อนแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมได้เลยมาแล้วว่าจะออกมาโดยวิธีพรบเนี่ยก็มาดูที่ว่ามันจะสะดวกสบายกว่าไหมพี่น้องประชาชนคือปัญหาคือพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้ช่องทางในการติดต่อราชการมันเองจะจัดสรรพากรเนี่ยไปได้จะบางหน่วยเนี่ยเราไม่รู้ติดต่อยังไงก็จะให้ทางสี่หน่วยงานนี้โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาและการเล็กสนิททำช่องทางติดต่อกับส่วนราชการก็คือตอนนี้สพร.เนี่ยเขามีช่องทางแล้วเขาเรียกทางรัฐผมไม่แน่ใจว่ารู้จักกันไหมทอทหารกระอางงูรอดเรือราชการรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปช่องนี้ปั๊มจะมีประตูอีกสองประตูคือประตูแรกคือประตูติดต่อพี่น้องประชาชนเข้าไปติดต่ออีกประตูนึงคือภาคธุรกิจบิสพอร์ทัลกับซินเซอร์พอร์ทัลนะครับเข้าไปอันนี้ผมอธิบายไปแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำดองเนี้ยวิธีการทำเรื่องหนึ่งมันจะสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับเราไปบันทอปเซอร์วิสไปปั๊บจะไปหาใครก็เข้าประตูนั้นไปแต่ปัจจุบันเนี้ยเราอยากไปหาสรรพากรแล้วก็เข้าประตูสรรพากรเราอยากไปหากระทรวงมหาดไทยแล้วก็เข้าประตูมหาดไทยเราอยากไปชวนต่างประเทศอยากไปไหนเราก็เข้าประตูนั้นซึ่งพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกอาจจะมีความสับสนบ้างต่อไปวิธีการทำเรื่องหนึ่งจะกำหนดช่องทางชัดเจนเลยนะครับว่าจะเข้าประตูไหนแล้วก็จะทำด้วยแบบฟอร์มไหนรูปแบบไหนวิธีการอย่างไรการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้ก็สำคัญในกฎหมายที่เขียนเรื่องการยืนยันตัวตนว่าจะทำไม่ได้ผมว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยอธิบายง่ายว่าปัจจุบันเนี่ยใช้บัตรประชาชนถูกไหมครับยืนยันตัวตนเราไปแบงค์เราไปหน่วยงานใช้บัตรประชาชนเขาก็เสียบไปในเครื่องเสียบเล็กที่เครื่องอ่านบัตรต่อไปเนี่ยในกฎหมายเขียนเลยว่าเครื่องอ่านบัตรเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะต้องตอบให้เร็วที่สุดต้องพูดง่ายว่าถ้าเกิดทุกส่วนราชการเนี่ยถามไปพร้อมกันว่าบัตรใบนี้เป็นของนายคนนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วตัวสมัครไทยต้องไม่ติดขัดต้องตอบให้เร็วเพราะไม่งั้นพี่น้องประชาชนต้องนั่งรอตรวจสอบยืนยันตัวตนอยู่ตัวสมัครไทยก็เชิญเข้ามาที่กรรมธิการรับปากว่าภายในไม่กี่วินาทีตรวจสอบได้เป็นล้านหมายเลขล้านการถามล้านครั้งได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสมุนกรมเขาปรับตัวเพื่อรองรับสิ่งนี้อยู่ครับครับท่านอันตพรครับอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้คือ240วันแล้วให้4หน่วยงานเนี่ยไปดูซิมันจะมีแบบกลางอะไรที่สามารถที่เอามาใช้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้ทุกหน่วยงานนั้นเวลาจะใช้ก็ดึงได้เลยทีนี้หลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันอย่างหนึ่งคือพอมันเอาข้อมูลไปรวมอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็น Big Data ที่จะให้หลายๆหน่วยงานเอามาใช้ความปลอดภัยต่างๆ
ชุดนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยหลายๆคนก็ยังกลัวอยู่ฮะมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันประโยชน์มันมีเยอะแต่โทษถ้าเกิดว่ามันหลุดไปในส่วนของคนที่คิดแง่ไม่ดีตรงนี้ในส่วนของระบบที่เป็นแบบนี้มีวิธีการในการที่จะป้องกันความปลอดภัยทำไงพี่น้องประชาชนถึงจะมีความไว้วางใจตรงนี้ฮะท่านอนันตพรครับจริงๆเนี่ยแล้วสิ่งงานนี้ต้องพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าวิธีการที่เราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะพูดถึงการป้องกันความเสี่ยงแล้วการรักษาข้อมูลด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติอยู่สองตัวที่ออกมาใหม่คือเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ PDPA กับพระราชบัญญัติความปลอดภัยไซเบอร์นะก็คือ cyber security ซึ่งจะต้องป้องกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่พอบอกคุ้มครองส่วนบุคคลก็คือคุ้มครอง data ของบุคคลต่างๆนี้ไม่ให้มีการละเมิดเพราะฉะนั้นส่วนการกระดาษเนี่ยคุณต้องเก็บข้อมูลด้วยความระวังถ้าหลุดจากคุณไปเนี่ยคุณโดนฟ้องแน่นะเพราะในตรงนี้เนี่ยวิธีการทางเทคนิคตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามาตรา19เนี่ยนะครับมีเรื่องการกำหนดเนี่ยเขาต้องกำหนดเรื่องนี้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้เขาทำไปแล้วนะเขาบอกเขาทำล่วงหน้าไปแล้วอาจจะเสร็จก่อนเพราะว่า40วันด้วยต้องมีความห่วงใยเรื่องข้อมูลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าข้อมูลหลุดไปเนี่ยเดี๋ยวก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์เอามาใช้ประโยชน์อะไรเราก็จะพูดไปมาหลอกลวงประชาชนอันนี้ก็ได้ย้ำไปแล้วครับในการปฏิบัติฮะอ่ะระบบละทีนี้เจ้าหน้าที่เหรอฮะท่านอนันตพรครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้บริการพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องมีความรู้มีความสามารถต้องยอมรับว่าในกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่บางคนอาจจะยังพัฒนาไม่ทันแต่บางคนนี่อาจจะล้ำไปแล้วทำยังไงให้มันสามารถมีจุดตรงกลางแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนจากพรบฉบับนี้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้อย่างให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพถึงที่สุดนะฮะท่านอนันตพรในเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยทางกรรมธิการเองก็ได้สอบถามผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่เป็นคนเสนอกฎหมายฉบับนี้มาว่าก่อนที่คุณจะทำกฎหมายฉบับนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่สักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาเองก็จะมีแบบสอบถามแบบเซอร์เวย์อยู่เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาคิดว่าเจ้าหน้าที่เองก็พยายามปรับตัวอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวแต่รอให้พร้อมเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกกฎหมายทันทีไอ้กฎหมายฉบับนี้จะไม่คำนึงถึงตรงนั้นจะถือว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมแล้วเพราะว่าเราให้เวลามาถ้าคุณนับจริงๆก็คือตั้งแต่ปี60ว่าจะมีการปฏิรูปเรื่องนี้นะตอนนี้ปี65แล้ว5ปีพอดีเลยมันเจ้าที่ต้องมีความพร้อมแล้วระบบต้องมีความพร้อมพอสมควรแล้วถ้าทำไม่ได้อย่างไรเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องทำให้ได้ 100% นะถ้าทำไม่ได้เนี่ยยังบอกให้ทางกระทรวงทบวงกรมเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถจะออกกฎกระทรวงหรือออกพระราชกิจจาขอยกเว้นได้เป็นกรณีไปที่ไม่พร้อมนะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็ไม่ได้ออกง่ายมันต้องมีเหตุผลมีระยะเวลานะครับมีเหตุผลมีเหตุจำเป็นและเวลาเหมือนกันนั้นตรงนี้ก็เราก็มีช่องให้เขานะครับแต่ว่าเราจะดูว่าพระราชกิจการหรือกฎกระทรวงที่ขอยกเว้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยกเว้นหน่วยงานหรือเว้นเรื่องงานบริการแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันเกิดอะไรเรื่องใหญ่หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นกฎหมายเรื่องแบบนี้มุ่งตัวส่งต้องการอย่างนั้นไอ้คุณไม่ออกหลักๆในการยกเว้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้ายกเว้นเล็กๆน้อยๆเช่นท้องถิ่นมาท้องถิ่นเนี่ยอาจจะห่างไกลอาจจะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากหรือว่าเข้าน้อยอาจจะขอยกเว้นก่อนหรือหน่วยงานบางหน่วยที่ยังการรู้ลากรก็อาจขอยกเว้นสักปีนึงอะไรเงี้ยเราก็พอเห็นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ขอยกเว้นไปเรื่อยๆยกเว้นเยอะๆยกเว้นมากๆเราไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนกันครับครับท่านอนันตพรครับอย่างกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันคงไม่สามารถที่จะรองรับในการให้บริการพี่น้องประชาชนได้ทั้งหมดมีอะไรที่เป็นข้อยกเว้นที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้บ้างไหมครับท่านอนันตพรฮะขอบคุณในประเด็นนี้มากเลยประเด็นนี้ประเด็นหลักบางคนบอกว่าคุณยายคุณตาบอกไม่รู้เรื่องเลยที่เด็กเนี่ยทำไงไม่ได้ในมาตรา18จะเขียนเลยนะครับว่าถ้าผู้ขออนุญาตมาถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยขออนุญาตเนี่ยติดต่อหรือยื่นใบอนุญาตด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเว้นแต่ผู้นั้นจะระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นขออนุญาตในการติดต่อเพราะประชาชนเลือกได้ว่าจะยื่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ยื่นแบบเดิมก็ได้เดินไปที่หน่วยงานเอากระดาษไปบอกเรื่องขออนุญาตเรื่องนี้นะประกาศมานะเพราะทำอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นส่วนราชการต้องรับประชาชนเลือกได้แต่ส่วนราชการเลือกไม่ได้ประชาชนอยากจะยื่นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการจะรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนอยากเลือกแบบแมนนวลแบบกระดาษเป็นการรับแบบเดิมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจฮะถ้าบอกว่ายังยื่นไม่ได้ก็ยื่นแบบเดิมไม่มีปัญหาใดๆสิ้นถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็ได้หรือจะยื่นแบบเพิ่มอีกแล้วติดต่อแบบธรรมดาขอรับเอกสารแบบธรรมดาก็ได้อันนี้ให้ประชาชนสะดวกสบายมากที่สุดทางกฎหมายฉบับนี้ครับแล้วมีกิจกรรมหรืองานประเภทไหนไหมฮะที่ยังคงต้องใช้ในส่วนของเอกสารแบบเดิมอันนี้ในข้อในกฎหมายที่เขาขอยกเว้นไม่ห้าประเภทก่อนเขาบอกว่าห้าประเภทเนี้ยมันยังไม่พร้อมเพราะว่ามันอันตรายด้วยประเภทแรกก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเขาบอกว่าอย่าให้มาตัวเองทั้งสองคนเรื่องการหย่าสมรสหย่าแล้วก็การรับบุญธรรมการรับบุญธรรมในศาลนะครับแล้วก็ประชาชนแล้วหนังสือเดินทางขอไว้ห้าประเภทที่ว่าขอให้มาทำก่อน
ขอแต่การขอเนี่ยไม่ได้ขอต่อไปอ่ะเดี๋ยวพอระบบวางเสร็จที่ผมเรียนแล้วไงว่าต่อไปเนี้ยบัตรต่างๆเนี่ยมันต้องมี QR code เพื่อที่จะตรวจสอบได้ถ้าผู้ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าปลอมไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าอันนี้เป็นออกโดยราชการจริงเนี่ยก็คงจะต้องเลิกการยกเว้นงั้นช่วงแรกเนี่ยขอยกเว้น5อย่างก่อนนะฮะท่านครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนสะดวกสบายขึ้นแน่นอนหน่วยงานรัฐมีการปรับตัวระบบต่างๆมีมารองรับแน่นอนทีนี้อย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า5อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและแบบอื่นๆเนี่ยการตรวจสอบต่างๆมันจะช่วยมีการตรวจสอบในระบบอื่นที่มันง่ายขึ้นกว่านี้เหรอฮะทำไมไม่ต้องมีการที่จะเป็นข้อยกเว้นในอย่าง5อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอนันตพรก็มันมี2กรณีนะกรณีแรกเนี่ยถ้าอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าขอเว้นไปหน่อยนะผมก็บอกว่าเอาเว้นไปหน่อยประมาณ3ปีเนี่ยผมจะขอทบทวนนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถที่เลิกก่อนได้เขาก็ขอยกเว้นเลิกได้เลยเพราะว่าไม่ยากอะไรนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการแสดงใบอนุญาตเรื่องนี้ผมไม่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกจากบัตรแล้วการแสดงใบอนุญาตเนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆเช่นร้านขายยาร้านคุณหมอนะครับหรือว่าสถานประกอบการอะไรต่างๆและวิศวกรสถาปนิกที่ต้องแสดงใบอนุญาตเนี่ยต่อไปใช้อนุญาตผ่านเลยได้เลยครับไอ้ที่ได้เลยเนี่ยสำคัญตรงนี้สมมติเราไปร้านขายยาแล้วว่าเอ๊ะใบประกอบโรคของคุณหมอคนนี้ถูกต้องไหมหรือคนขายยาถูกต้องไหมเราก็ตรวจสอบไม่ได้เราไม่รู้จริงไหมแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บเนี่ยเราสามารถเอามือถือเราไปส่องที่ QR code เลยแล้ว QR code จะวิ่งไปที่ต้นทางของคนออกใบอนุญาตนั้นแล้วตรวจบอกว่าร้านนี้ชื่อนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันดีกว่ากระดาษกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งว่าตรวจสอบได้นะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเจ้าที่ขอตรวจบัตรเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกยกเว้นไปประมาณ5อย่างนะครับประชาชนยกเว้นนะหรือสถานยกเว้นแต่ใบขี่ไม่ยกเว้นไม่ใบขี่แต่วันนี้เนี่ยเราไม่ต้องพกแล้วถ้าเกิดเจ้าที่มาขอดูเราก็เปิดในมือถือให้แต่ใบขี่ที่อยู่ในมือถือต้องใบขี่ที่เป็นแบบของกรมการขนส่งทางบกออกให้นะครับไม่ใช่แบบขี่ที่เราถ่ายเอกสารถ่ายรูปมาแล้วติดไว้คือแบบขี่สามารถตรวจสอบได้ว่าแบบขี่นี้ชื่ออะไรเป็นตัวตนจริงหรือว่ายืนยันกับคนโชว์ใบเดียวกันแล้วต่อไปเนี่ยใบอนุญาตที่ทางราชการบอกให้ใบพกปืนใบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่นี้หมดนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราให้เวลาตัวราชการไปออกแบบไปทำรูปแบบทางเทคนิคให้มันถูกต้องก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันปลอมมันเยอะมันก็จะเกิดความเดือดร้อนนะครับรวมทั้ง5อย่างที่ยกเว้นไปด้วยต่อไปเนี่ยถ้าไหนสะดวกก็ค่อยๆปรับไปนะถ้ามีทั้งนั้นก็คืออยู่การลงทุนเนี่ยผมบอกถ้าการลงทุนท่านละเนี่ยแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะลงทุนอีกสักกี่พันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้ประชาชนที่สามารถที่จะเป็นเทคนิคได้เนี่ยผมคิดว่าภาครัฐก็ต้องลงทุนต้องวางแผนนิดนึงให้เวลาเขาหน่อยนะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะเปิดช่องแล้วผมคิดว่าการยื่นขอญาติการขอรับบริการขอรับสวัสดิการเนี่ยค่อนข้างสะดวกขึ้นเยอะแล้วเนี่ยผมว่าพลิกเลยกฎหมายแบบนี้เป็นกฎหมายกลางต่อไปเนี่ยกฎหมายนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่บ้างเนี่ยทุกคนจะไม่ต้องเดินทางแล้วลดค่าใช้จ่ายลดเวลาเดินทางทุกอย่างเลยแต่ทีเดียวว่าเราต้องมีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำคัญมากนะถ้าไม่รู้ก็ต้องเดินไปยื่นเอกสารตัวเองเหมือนเดิมตอนนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ช่วยหน่อยนะอาจจะเป็นถ้าเป็นตามท้องถิ่นก็อาจจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบจ.อบจ.เนี่ยแต่เจ้าที่หน่อยยื่นเขาหน่อยเขาจะได้ปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนหลอกกลายเป็นโอนเงินผิดอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากอยู่ครับครับนอกจากที่บอกว่าบางทีต้องให้ความรู้พี่น้องประชาชนคนที่มาใช้งานแล้วเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าคือถ้ามันเป็นระบบทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่ให้บริการและครบวงจรได้เนี่ยมันสะดวกกับน้องพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนคือไม่ต้องเดินทางมาลดการสิ้นเปลืองของกระดาษหรือว่าอะไรก็ตามทีแต่ทีเนี้ยในอีกมุมหนึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เน็ตไปไม่ถึงหรือว่าในส่วนของพื้นที่ห่างไกลมากๆเนี่ยที่อยากที่จะพัฒนามาใช้แบบนี้จริงๆเนี่ยบางทีเราต้องไม่ลืมกับคนชายขอบพวกนี้เหมือนกันพรบฉบับนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการที่ดูแลในด้านนี้ด้วยมีความห่วงใยในข้อนี้บ้างไหมฮะท่านอนันตพรครับครับผมเองก็มีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒิสภาด้วยประเด็นนี้เนี่ยเราก็มีการติดตามเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็มีโครงการเด็ดประชารัฐหรือเด็ดหมู่บ้าน70,000กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศเป็นเด็ดความเร็วสูงในขณะนี้เนี่ยติดตั้งเสร็จหมดแล้วแต่การใช้งานเนี่ยมันยังมีน้อยเพราะว่ามันติดตั้งให้หมู่บ้านละจุดแล้วก็ความเร็วก็ไม่มากนะตรงนี้ก็เราคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีการพัฒนาเน็ตหมู่บ้านเนี่ยให้มีความเร็วเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้พอกฎหมายที่ออกแล้วปั๊บเนี่ยเน็ตไม่มีเน็ตช้าเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยากให้ควบคู่กันไปตรงนี้ในเชิงการปกติของกรรมธิการสามัญเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ตอนนี้ก็เร่งรัดให้กสทช.นะช่วยมีเงินไหมกองทุนยูโซต่างๆเนี่ยอุดหนุนไปหน่อยให้เขาทำหน่อยนะให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก
ก็คือประชาชนรัฐบาลก็ลงทุนในการทำเอกสารในการทำระบบต่างๆให้มันเป็นมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงรัฐเองก็ไปช่วยประชาชนในลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหน่อยที่น้องประชาชนจะได้เข้าได้อบรมความรู้ก็กระทรวงที่ชอบอาจจะไปอบรมความรู้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จัดอบรมเป็นชุดอบรมต่างๆนะครับไปก็ควบคู่กันไปแล้วก็จะมีความพร้อมในการใช้พรบตัวนี้ครับท้ายสุดอยากให้ท่านอนันตพรฝากนิดนึงสำหรับพรบฉบับนี้ออกมาแล้วประชาชนได้ประโยชน์ภาครัฐเองก็มีบริการที่พร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนอยากจะพูดถึงพรบฉบับนี้ในภาพรวมที่สุดยังไงบ้างฮะท่านอนันตพรครับก็อยากจะเรียนว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้นะครับเราคิดว่าอีกไม่นานนะครับในด้านของประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกลดภาระมากๆเลยนะครับในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นติดต่อของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ติดต่อภาคธุรกิจเนี่ยสามารถยื่นขออนุมัติขออนุญาตการจ่ายเงินการออกใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตแสดงหลักฐานต่างๆเนี่ยด้วยวิธีการลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับและการสำรองสำเนาไม่ต้องมีรับรองสำเนาเขาไม่ต้องมีเอกสารก็ขอชุดเดียวก็จะลดขั้นตอนลดภาระหมดเลยนะครับแต่ในด้านของภาครัฐคือต้องมองสองภาคประชาชนธุรกิจและภาครัฐเนี่ยภาครัฐเองก็จะช่วยให้พัฒนาประสิทธิภาพได้เพราะว่าการติดต่อภาครัฐด้วยกันเนี่ยไม่ต้องกระส่งกระดาษแล้วตอนนี้ลดละส่งทางอีเมลตอนนั้นเด็กที่ส่งอยู่แล้วปัจจุบันก็ส่งอยู่แล้วแต่ส่งไม่ 100% เพราะว่าบางหน่วยก็ยังไม่ยอมรับอยู่เอาไปส่งทุกหน่วยเลยส่งแล้วก็ตอบมาถือว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นของประชาชนธุรกิจภาครัฐเนี่ยนำมาใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการสมัยก่อนอาจจะมีการต่อรองอาจจะมีการอาจจะมีข้อแม้ว่าอันนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับกฎหมายยังไม่รองรับเลยต่อไปนี้เนี่ยเอกสารที่มาทางช่องทางที่รัฐกำหนดนะครับแล้วก็ออกโดยเอกสารที่ออกโดยภาครัฐทะเบียนบ้านประชาชนถ้าส่งรูปแบบเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ต้องรับรองถือว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไปการที่ของรัฐจะไม่สามารถที่จะอ้างว่ารับมาแล้วอันนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนไม่ได้เลยครับถือว่าถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นกฎหมายรองรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองสบายใจได้หน่วยราชการเจ้าที่รัฐสบายใจได้ว่าท่านทำทุกอย่างมีกฎหมายรองรับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านขอบคุณครับเวลาน้อยไปหน่อยงั้นจะพูดช้าครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับเราคุยกับท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.นะครับซึ่งผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงภาพรวมแล้วนะครับกับกฎหมายกลางฉบับนี้พี่น้องประชาชนคนที่มาใช้บริการล่ะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกับอีกหนึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในกรรมธิการวิสามัญในชุดนี้ด้วยเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนกันต่อครับบ้านผมอยู่ชายแดนใต้มีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งการละเล่นขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าได้สัมผัสรับรองว่าจะหลงรักผมกับเพื่อนบ้านอาจแตกต่างกันบ้างแต่เราก็มีความสุขเฮ้ยป้าเงินเมื่อไหร่จะจ่ายอ่ะทวงมาหลายรอบแล้วป้ายังไม่มีหรอกลูกของก็ขายไม่ค่อยดีช่วงนี้เงินจะกินข้าวไม่มีเลยจ้าถ้าทิศหน้ามาไม่ได้อ่ะเจอดีแน่นะป้านะอะไรขึ้นคะป้าเขาทำอะไรป้าหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกพวกนี้นอกระบบป้าไปกู้มาไม่คิดว่าดอกเบี้ยมันจะแพงขนาดนี้ป้าลองไปถามธนาคารดูบ้างหรือยังคะผู้ธนาคารคงไม่ผ่านหรอกมั้งตอนนี้เขามีโครงการช่วยหนี้นอกระบบอยู่ค่ะเป็นมาตรการใหม่ของรัฐอะค่ะป้าต้องทำยังไงเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังนะคะมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาลช่วยปลดหนี้นอกระบบยืดเวลาพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยโดยลูกหนี้ที่เดือดร้อนต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุตั้งแต่21-65ปีสามารถติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง7แห่งภายใต้กำกับกระทรวงการคลังโดยจะมีรายละเอียดและการกำหนดดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารผู้ที่สนใจสามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารทุกสาขานะครับทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัย
เชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนRun. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับกลับมาคุยกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายวันนี้นะครับเราคุยถึงร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในช่วงแรกเราคุยในภาพรวมกับท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้ท่านก็บอกว่าสิ่งสำคัญณขณะนี้คือการที่จะให้หน่วยราชการต้องยอมรับในส่วนของสิ่งที่พี่น้องประชาชนส่งมาแล้วก็รับรองว่าเป็นสิ่งเอกสารที่ถูกต้องในการใช้ในราชการได้เพื่ออำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนขณะนี้ให้4หน่วยงานหลักๆไปพัฒนาดูซิว่าจะรูปแบบกลางหรือฟอร์มกลางเนี่ยจะออกมาเป็นในหน้าตาแบบไหนเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลประชาชนเข้าไปแล้วส่งข้อมูลแล้วมันจะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ตรงนั้นเวลาไปใหม่ก็ไม่ต้องยื่นไม่ต้องส่งอะไรใหม่แต่ทีนี้ภาพรวมมาจนถึงขณะนี้และพี่น้องประชาชนเองบางคนอาจจะเริ่มใช้ได้ในหลายหน่วยงานแล้วทิศทางต่อไปถ้าเกิดเป็นแบบนี้โดยระบบเนี่ยเราเองต้องมีการปรับตัวกันอย่างไรบ้างเราจะคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับท่านเรนูตังคะจิวังกูลสมาชิกวุฒิสภาครับท่านเรนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิศักดิ์สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะครับท่านเรนูครับเมื่อสักครู่ท่านพลเอกอนันตพรบอกแล้วว่าตอนนี้4หน่วยงานหลักๆที่ไปพัฒนาให้กลายมาเป็นในส่วนของแบบเหมือนคล้ายๆกับฟอร์มกลางแบบนี้ฮะท่านเรนูไม่ว่าจะเป็นในด้านของกพร.กฤษฎีกาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลท่านเรนูฮะฟอร์มออกมาเนี่ยมีกรรมธิการมีโอกาสพูดคุยกับ4หน่วยงานนี้มั้ยครับที่เขาจะไปพัฒนาต่อมันจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนฮะท่านเรนูครับตรงนี้ฮะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่เราได้มีการพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเราก็ได้เปิดโอกาสให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคิดว่าสำคัญนะคะที่จะเข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการหรือร่วมประชุมกับเรานะคะสี่หน่วยงานหลักนี้ประชุมกับเราทุกนัดเลยนะคะคือหมายถึงว่าเป็นหน่วยงานที่ต่อไปก็จะเป็นเจ้าของเรื่องและรับผิดชอบร่วมกันนะคะเราให้หน่วยงานสี่หน่วยนี้รับผิดชอบร่วมกันโดยมีภารกิจนะคะโดยมีความรับผิดชอบเนี่ย4หน่วยงานเนี่ยเท่าๆกันนะคะคือหมายถึงว่าทั้ง4หน่วยงานเนี่ยเค้าไม่มีใครเป็นหัวเป็นหางนะคะไม่มีใครเป็นประธานไม่มีใครเป็นเลขาแต่การทำงานสมัยใหม่นะคะเค้าเรียกว่าทำงานแบบหน่วยงานร่วมรับผิดชอบร่วมกันเท่ากันนะคะแต่ว่าอ้าวแล้วจะประชุมกันยังไงล่ะใช่ไหมคะ4หน่วยงานก็ผัดกันนะคะสมมุติว่าเป็นเรื่องของกฎหมายกฤษฎีกาเขาก็จะเป็นประธานให้นะคะ4หน่วยงานแล้วก็เข้าร่วมประชุมด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมี2หน่วยนะคะก็คือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีในการที่จะให้4หน่วยงานเนี่ยมีความรับผิดชอบเท่าๆกันนะคะโดยมีความชำนาญเฉพาะด้านแต่ละด้านแต่นี่เมื่อกี้คุณวีรศักดิ์ถามว่าอ้าวแล้วเขาจะทำยังไงนะคะเขาก็จะมีการร่วมการจัดทำนะคะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีก็ถือว่า4หน่วยงานนี้เป็นแม่งานนะคะเป็นแม่งานคือในเรื่องของการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะในเรื่องของทำแพลตฟอร์มกลางนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยสองหน่วยนั้นเขารับไปนะคะเพราะว่าเขามีเป็นหน่วยงานเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะเดินไปได้ตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเป็นตัวประสานงานที่เป็นเซ็นเตอร์หลักเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือเรียกว่าก
กพร. ซึ่งสำนักงานเนี้ยก็จะเป็นคนที่ไปติดตาม organize หน่วยงานต่างๆว่าต้องทำหรือยังทำเสร็จหรือยังทำแล้วไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ประสานงานกลางนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เหมาะคอยดูนะคะในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆว่าถ้าเดินเคลื่อนไปไม่ได้แล้วเนี่ยติดกฎระเบียบอะไรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะก็จะเป็นในด้านกฎหมายส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ทางโครงสร้างพื้นฐานทางแพลตฟอร์มกลางก็จะเป็นของ2หน่วยนั้นก็คือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเทคโนโลยีกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเพราะฉะนั้น4หน่วยงานเนี่ยก็จะเคลื่อนในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องพรบอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยกันทั้งหมดพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วมีหน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้ในการดำเนินงานนี้ก็คือกระทรวง ICT นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่จะดูในเรื่องของโครงข่ายในภาพรวมหมดเลยเป็นอินฟราสตรักเจอร์ในภาพรวมนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะและอย่าลืมว่ากระทรวง ICT เขามีหน่วยงาน2หน่วยใหญ่นะคะก็คือ TOT เดิมนึกออกไหมคะแต่ตอนนี้เราควบรวมกับเป็น NT แล้วตอนนี้เป็น NT แล้วใช่ค่ะนะคะเป็นโทรคมนาคมแห่งชาติเพราะฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยเขามีรัฐวิสาหกิจของเขาอยู่ในมือละสองอันนี้นะคะในเรื่องการดำเนินการแต่ส่วนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้นเขาอยู่สำนักนายกนะคะเขาแยกมาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในมาตรา19เนี่ยได้กำหนดให้4หน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลยว่าจะดำเนินการยังไงไปซ้ายไปขวาเนี่ยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการวิธีการทางเทคนิคที่จัดทำขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะขับเคลื่อนไปได้ค่ะฮะท่านเรนูครับกรรมธิการพิจารณาตอนนี้ร่างพรบฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ประสานงานสำคัญคือกพร.ไปดูซิว่าหน่วยงานไหนตอนนี้ยังพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างบางหน่วยงานอาจจะพร้อมเต็มที่ 100% บางหน่วยงานยังพร่องๆอยู่ยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ท่านเรนูตามต่อไหมฮะว่ายังมีอยู่หน่วยงานอีกเยอะไหมฮะของภาครัฐที่กพร.หลังจากที่ไปสำรวจให้เร่งส่งงานมาแล้วเนี่ยยังคงติดขัดปัญหาในด้านอื่นๆอยู่ฮะตอนนี้ค่ะคือหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะไปได้นะคะต้องพูดว่าไปได้นะคะเพราะว่ามีงบประมาณมีอุปกรณ์มีบุคลากรนะคะแต่ส่วนที่เป็นห่วงก็คือหน่วยงานท้องถิ่นนะคะหน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ก็คือเราจะมีทางเทศบาลจะมีหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ละแห่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกฎหมายที่เราพิจารณาเนี่ยเราเลยไม่ได้เข้มข้นจนกระทั่งเรียกว่าต้องเป็นเดี๋ยวนี้จากวันนี้เมื่อวานไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์พรุ่งนี้ต้องอิเล็กทรอนิกส์เลยไม่ใช่นะคะเราก็เลยพิจารณาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะให้เวลาให้โอกาสนะคะให้ทามมิ่งนะคะในการที่เขาจะปรับตัวในการที่เขาจะจัดอุปกรณ์ในเรื่องของการจัดบุคลากรที่ขาดแคลนโดยเฉพาะคุณเรียกับทราบไหมคะว่าบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐเนี่ยไม่มีจำนวนไม่มากนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยกับงานพลังงานภารกิจที่ทำเนี่ยที่เองเนี่ยพูดอยู่ในหลายเวทีเลยนะคะบุคลากรภาครัฐทางด้านไอทีเนี่ยว่าเราต้องดูแลเขานะคะแคเรียพาร์ทหรืออะไรต่ออะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะต้องทำงานหนักมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณธีรศักดิ์จะไม่ผิดนะคะเรามีโครงการหมอพร้อมมีโครงการคนละครึ่งมีการไอทีทั้งเลยนะคะถามว่าใครทำใช่ไหมคะก็ต้องบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในหน่วยไอทีของแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นที่ห่วงใยก็คือว่าถ้าลงไปถึงระดับต่างจังหวัดลงไปถึงระดับท้องถิ่นตำบลหมู่บ้านนั้นเขามีบุคลากรที่พร้อมที่จะไปทำไปอยู่ไปดำเนินการตรงนั้นที่จะรองรับเป็นชั้นๆจากส่วนกลางลงไปเนี่ยพร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ข้อกังวลของเราเหมือนกันดังนั้นพระราชบัญญัติเนี้ยเดิมเราอยากจะให้เข้มข้นจากพิชโฉมเลยนะคะแต่ในงานทำงานของภาครัฐเนี่ยเมื่อวานนี้เรายังเป็นแมนนวลอยู่นะคะเรายังเดินถือเอกสารไปอยู่พรุ่งนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในข้อเท็จจริงมันทำไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านและอ่อนตัวนะคะแล้วเราก็ขอให้กิจการเนี่ยเป็นข้อสังเกตอันนี้ซึ่งกิจการก็ให้ข้อสังเกตว่าในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยอาจกฎหมายอาจจะไม่ได้เข้มข้นนักแต่สามารถมีการหมายถึงว่ามีการพัฒนาปรับนะคะพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลานะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะว่าปีนี้ใช้พระราชบัญญัตินี้อาจจะปี2ปีประเมินแล้วอาจจะต้องมีการเข้มข้นมากกว่านี้ก็จะต้องมีการบังคับใช้แม่กว่านี้ข้อสำคัญก็คือในชั้นพระราชบัญญัตินั้นเป็นกรอบใหญ่นะคะแต่ส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเป็นพวกกฎกระทรวงซึ่งมันจะอ่อนตัวมากกว่านึกออกนะคะว่าสามารถเปลี่ยนโดยท่านปลัดโดยท่านรัฐมนตรีโดยท่านอธิบดีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยพระราชบัญญัติเราก็เลยเปิดกว้างไว้เพราะเป็นกฎหมายกลางนะคะที่จะบังคับใช้กับกระทรวงทบวงกรมในภาครัฐทุกหน่วยนะคะอันนี้ก็เลยจะดำเนินการนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่จะมองไปถึงว่าถ้าระดับที่ต่างออกจากส่วนกลางออกไปเนี่ยนะคะในส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นส่วนที่รัฐจะต้องไปใส่ใจดูแลให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะท่านเลยดูห่วงใยเรื่องของในส่วนของภูมิภาคในส่วนของบุคลากรบางส่วนอาจจะไม่พอผมเพิ่มข้อห่วงใยสักข้อต่อได้ไหมท่านเลยดูงบประมาณเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านที่จะมาใช้เทคโนโลยีมันต้องใช้งบประมาณเหมือนกันนะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่การจัดจ้างต่างๆเนี่ยมันเป็นงบประมาณทั้งนั้นนะท่านเลยดูคุยเรื่องนี้บ้างไหมฮะได้ค่ะก็คือเราก็คุยกันอยู่นะคะว่าเรามีในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็คือโครงข่ายนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตตำบลนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของบุคลากรนะคะที่จะจัดให้มีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องมันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสำเร็จนะคะลุล่วงไปได้ดีเพราะฉะนั้นตัวที่เมื่อกี้บอกทั้งคู่บอกคุณวีระศักดิ์ไป4หน่วยงานนี้แหละจะต้องไปทำแต่คนที่จะไปประสานติดตามกำกับดูแลนะคือกพร.เนี่ยจะหนักที่สุดนะคะ เพราะว่าเขาจะต้องดำเนินการไปดูว่าแต่ละแห่งแต่ละกระทรวงนั้นเนี่ย อย่างเช่นสมมติว่าเขาไปกำกับกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะกระทรวงมหาดไทยเขาจะต้องลงไปชั้นจังหวัดอำเภอตำบลด้วยนะคะเขาก็คงจะต้องดูเป็นชั้นๆไปเพราะขณะนี้ทราบว่าเวลาขณะนี้เนี่ยในการทำตัวชี้วัดต่างๆของกพร.เนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจนะคะคุณยศักดิ์ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยตอนที่ยังเรายังไม่มีพรบ.อิเล็กทรอนิกส์แต่ด้วยเหตุการณ์ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันก่อนจะมีโควิดก็ได้ทำให้เราใช่ไหมคะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนตัวภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนตัวจะเห็นว่าภาษีออนไลน์หรือการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะไม่มีพรบ.ไหนมาบังคับเลยถูกไหมคะแต่ว่าเพื่อมีการพัฒนามีการดำเนินการอย่างเช่นการจดทะเบียนกรมธุรกิจทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะหรือการที่จะติดต่อทางเรื่องของบัตรประชาชนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆภาครัฐก็ตื่นตัวทำกันมานานแล้วนะคะทำมาทานมากๆแล้วแต่ว่าในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้นเรามองอยู่2ประการประการแรกก็คือการปฏิบัติงานของราชการต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์อันที่2ก็คือบริการภาครัฐต่างๆต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้า2อันนี้สามารถดำเนินการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยเราถือว่าเราเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราอยากออกมาเนี่ยก็จะเสริม2ส่วนเนี้ยนะคะทั้งการปฏิบัติราชการภายในที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนข้อมูลการใบลาอิเล็กทรอนิกส์การลงเวลาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้นิ้วไปปั้มท่านเปลี่ยนจากสิ่งที่เซ็นชื่อในกระดาษสารบัญก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์การจัดเก็บก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาทำกันอยู่แล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นเราไม่เริ่มจากศูนย์นะคะในเรื่องของหน่วยราชการต่างๆเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วอยากจะเรียนคุณวีระศักดิ์ว่าตอนที่ไปดูงานที่เชียงใหม่นะคะตอนที่เราเข้าไปดูกระทรวงพาณิชย์ที่สำนักการจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราตกใจเลยนะคะถ้าใครไปติดต่อจะนึกว่าเหมือนธนาคารเหมือนเข้าไปที่ธนาคารใหญ่ๆเลยนะคะมีการกดบัตรคิวนะคะมีการตรวจบัตรคิวมีเคาน์เตอร์ไปพบตรงนั้นตรงนี้นะคะเป็นเยอะขึ้นอีกหมดเลยนะคะแต่ต่อไปนี้พระราชบัญญัติตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ประชาชนนะไม่ต้องไปเดินไปที่ส่วนราชการแต่สามารถทำออนไลน์ผ่านจากที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าออนไลน์24ชั่วโมงถูกไหมคะแล้วเราก็มีบังคับด้วยถ้า
หนึ่งถึงจะไม่มีเวลาราชการก็ตามนะแต่ถ้าประชาชนส่งไปรอแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณรับเนี่ยต้องถือว่าคุณรับแล้วนะในกฎหมายกำหนดไว้เลยในพรบนี้กำหนดไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่คิดว่าในเรื่องของการทำพระราชบัญญัติการมีบัตรราชการได้เสนอเป็นส่วนที่ดีใจที่สุดเลยนะคะที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาและเป็นความน่าภาคภูมิใจสำหรับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ข้อสำคัญก็คือการติดต่อภาครัฐเนี่ยสามารถทำทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและข้อสำคัญก็คือในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างนะคะในยุคโควิดลดปะในการสัมผัสตามแนวทางในเรื่องการทำวิถีปกติชีวิตใหม่นะคะชีวิตปกติวิถีใหม่เนี่ยหรือ new normal เนี่ยก็พระราชบัญญัตินี้ช่วยได้มากนะคะช่วยได้มากแล้วก็ข้อสำคัญก็คือพระราชบัญญัตินี้เนี่ย อยู่ในกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะท่านอนันตพรก็คงได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะเรื่องของปฏิรูปประเทศนะคะในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในเพื่อการบริหารจัดการบริการสาธารณะและก็การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความน่าภาคภูมิใจมากเลยในฐานะเป็นกรรมการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ด้วยนะคะก็เลยติดตามเรื่องนี้ค่อนข้างจะใกล้ชิดพอสมควรแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับท่านอนันตพรในการทำพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะครับครับท่านดูครับอย่างประชาชนที่อยู่ในเมืองที่เขาคุ้นเคยกับเรื่องของเทคโนโลยีบางทีการปรับเปลี่ยนหรือช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้เขาอาจจะไม่มีผลอะไรมากนะอาจจะศึกษาหน่อยหนึ่งก็เข้าอกเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้แต่เราต้องยอมรับว่าประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเนี่ยบางทีช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าการที่จะก้าวเข้าไปสู่เป็นของอิเล็กทรอนิกส์จริงๆอย่างเนี้ยบางทีมันยังเป็นข้อจำกัดของเขาบางส่วนเหมือนกันพ.ร.บ.ฉบับนี้มีอะไรที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ของเขาตรงนี้บ้างไหมครับคืออย่างนี้ค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนจากวันนี้เป็นวันที่เราสามารถทำโดยไปยื่นเอกสารเดินเข้าไปในสำนักงานได้แล้วพรุ่งนี้เราบอกว่าเปลี่ยนเป็นเด็กเราไม่ได้อย่างนั้นเราใช้สองวิธีเนี้ยควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยในที่ไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่อาจจะขาดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของอะไรยังสามารถเดินเข้าไปที่ส่วนราชการทำได้ปกติเหมือนที่ท่านเคยปฏิบัตินะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้กันไปนะคะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งอ่ะคุณวิลาศักดิ์คุณวิลาศักดิ์ไปตลาดแล้วตกใจไหมคะเห็นแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยพี่ภูมิใจมากเลยคือทุกกฎเนี่ยเร็วมากเลยนะคะแล้วก็คุณป้าคุณยายต่างๆนี่ก็สามารถทำคนละครึ่งเนี่ยได้เร็วมากเลยเวลาเราไปจ่ายของที่ตลาดหรือที่ไหนเนี่ยนะคะซื้อของเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยในพรบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรายังใช้วิธีเดิมอยู่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหานะคะไม่น่ามีปัญหาแต่ส่วนในเรื่องของการให้ความรู้ของประชาชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตระหนักอยู่นะคะแล้วก็คงจะต้องดำเนินการเรื่องนี้มีในหลายๆส่วนนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการทางด้านไอทีเนี่ยค่ะนะคะเป็นความรู้แก่ประชาชนก็มีค่ะครับคิดว่าในส่วนของพอเราดำเนินการไปแล้วเนี่ยคนใช้บริการเยอะๆเนี่ยอย่างที่ถามท่านอนันตพรไปเมื่อสักครู่เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเรื่องของในสิ่งที่มันจะมีโอกาสเล็ดลอดออกมาไหมช่วงนี้หลายๆคนก็กลัว call center ก็ยังระบาดกันได้เห็นอยู่เนี่ยท่านเรนูครับตรงนี้ความมั่นใจของประชาชนน่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเราวางยังไงฮะตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราเน้นย้ำกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะเลยเฉพาะคุณเมียศักดิ์คงจะทราบดีว่า เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาใช้เมื่อไม่นานมานี้เองไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรา ขอความมั่นใจนะคะจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและรวมทั้งกระทรวงดิจิทัลด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องตระหนักเรื่องนี้สำหรับประชาชนไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไม่ให้ข้อมูลที่จะดำเนินการเนี่ยออกไปสู่การเป็นอันตรายต่อประชาชนนะคะซึ่งทางสองส่วนในหน่วยราชการที่เกี่ยวกับ
ทางกระทรวง ICT แล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็รับเป็นส่วนที่การมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ได้เข้าประชุมร่วมกับเราทุกนัดนะคะคือเราขอว่าในส่วน4หน่วยเนี่ยนะคะแล้วนอกจาก4หน่วยเนี่ยไม่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่เข้ามาร่วมอยู่กับเรานะคะมีในเรื่องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็ปปร.เนี่ยก็มาอยู่แล้วนะคะและคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคือมาเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันกับกรรมาธิการไปทุกนัดเลยค่ะเราเชิญมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นประจำเลยในการพิจารณาการพิจารณาของกรรมาธิการและเราฝากเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยนะคะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปกับส่วนราชการทางไอทีว่าอันนี้จะต้องตระหนักอย่างมากนะคะแล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องนี้ให้กับประชาชนค่ะครับนอกจากความปลอดภัยข้อห่วงใยอื่นมีอีกไหมฮะท่านเรนูฮะในเรื่องของหลังจากพรบฉบับนี้จะประกาศใช้เพราะช่วงนี้มันช่วงของเปลี่ยนผ่าน240วันที่เขาจะต้องไปทำแบบฟอร์มกลางอะไรต่างๆมาตรการต่างๆกรรมาธิการเนี่ยนะฮะมีข้อเสนอห่วงใยอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับที่เรามีข้อสังเกตไปนะคะก็คือเพื่อให้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงนะคะเป็นมาตรฐานและประหยัดงบประมาณเนี่ยนะคะก็เห็นว่ารัฐบาลควรจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกอินฟราสตรัคเจอร์และแพลตฟอร์มกลางทางวิทยาศาสตร์ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ทันทีนะคะประกอบด้วยระบบยืนยันตัวตนทางวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงโดยสะดวกนะคะอันนี้รวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนะคะระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะระบบจ่ายเงินและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะแล้วก็เราก็เน้นย้ำนะคะว่าในช่องทางเล็กๆเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยจะต้องยื่นคำขอแบบที่คุณวีรศักดิ์ว่าไว้นะคะก็จะต้องอาจจะกำหนดไว้หลายช่องทางนะคะซึ่งอาจจะถ้าไม่กำหนดไว้หลายช่องทางเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้กิจการงานของประชาชนได้รับความเสียหายหรือล่าช้าเกินสมควรเนี่ยในการให้บริการประชาชนโดยวิธีการทางเล็กๆตามพระราชบัญญัตินี้จึงเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะกำหนดช่องทางหรือเราเรียกภาษาไอทีว่าพอร์ทัลนะคะเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางกลางนะคะสำหรับให้ประชาชนติดต่อนะคะหรือยื่นคำขอใดๆในลักษณะศูนย์บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะคะหรือเป็น one stop service นะคะโดยประชาชนสามารถติดตามสอบถามยื่นคำขอหรือติดต่อราชการใดๆมาที่ศูนย์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ศูนย์นั้นเนี่ยอาจจะให้คำปรึกษาหรือส่งต่อไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจและมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการต่อไปนะคะอันนี้ก็เราก็ฝากเป็นข้อสังเกตและเรื่องนี้เนี่ยทางที่ประชุมของรัฐสภาได้รับข้อสังเกตอันนี้เนี่ยส่งไปยังรัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะครับ240วันที่มีการจะกำหนดฟอร์มกลางสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับพรบฉบับนี้เมื่อไหร่ฮะท่านเรนูครับก็หลังจากเร็วที่สุดก็คงอันนี้ก็คงเสนอหลังจากผ่านรัฐสภาแล้วก็กลับไปที่รัฐบาลนะคะแล้วก็ต้องคงมีการชูนเจ้านะคะถวายนะคะในการลงประมาณพิจารณาแล้วก็ในเรื่องของการรับสนองพระบรมราชโองการนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ย อยากจะเรียนคุณวีรศักดิ์ว่าเราไม่ได้นับ1 240เมื่อวันในนั้นจะดำเนินการไม่ใช่นะคะตอนที่เราถามกฤษฎีกาและสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยที่มาประชุมกับเราเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มดำเนินการนะคะแล้วก็เขาไปฟังเสียงประชาชนเขาเดินสายไปพบกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะเพื่อจะหาข้อมูลรวมทั้งข้อดีข้อเสียหรือว่าผลกระทบหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเขาขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำไปแล้ว
ขณะนี้นะคะเริ่มดำเนินการไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้นับหนึ่งนะวันที่เรื่องไล่กิจการนะคะไม่ใช่แต่ขณะนี้เนี่ยเขาทำคู่ขนานในขณะที่เราพิจารณากฎหมายเนี่ยเขาก็ดำเนินการอยู่นะคะค่ะครับแล้วครับขอบคุณมากครับท่านเรนูครับชัดเจนครับในวันนี้ครับครับสวัสดีครับกลับมาคุยกับท่านเรนูตังคะจีวังคุณสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวคงต้องรอการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดคือเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ